คือถ้าเอาว่าตามอย่างมวยก็คือชกตามรุ่นน่ะก็ดีครับบนกติกาแล้วตามรุ่นเนี่ยแต่ตอนนี้ผมชกข้ามรุ่นน่ะไม่ไหวคือล้มต่างชาติเขาเงินหนาอย่างผมได้กู้เงินธนาคารเนี่ยก็กู้ไม่ได้หมายถึงว่าดอกเบี้ยมันโดนสูงต้นทุนเราสูงมากผมไปยุโรปเนี่ยเขาทำชีสเนี่ยเขาให้เงินจากผู้ประกอบการไปซื้อนมจากเกษตรกรชีสที่อยู่ในห้องเย็นเขาก็ถือเป็นหลักประกันแต่มะขามเนี่ยมะขามเต็มห้องเย็นผมไม่ถือเป็นหลักประกันแล้วก็ของการซื้อมะขามก็ดอกเบี้ยก็สูงฉะนั้นเงินทุนผมสู้เขาไม่ไหวคือตอนนี้ลงต่างชาติเขาขนาดว่าตกเขียวจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับนอร์วีย์ไทยหรือว่าคนไทยที่เป็นพ่อค้าคนกลางไปซื้อตามได้ทุนบ้านจ่ายเงินล่วงหน้าเหมาสวนไปแล้วคืออย่างผมเป็นผู้ประกอบการทำระบบ GPSSCP เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคนกติกาเนี่ยปรากฏว่าไม่มีมาถามถึงผมเรื่องล้มต่างชาติผมว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวโดยเฉพาะล้มจีนและผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะมาถามหวานนะครับผักผมก็ไม่แน่ใจต่อไปหรือว่ายังไงต่อไปหลงสักอาจจะมีล้มจีนเยอะแยะมากมายก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งการค้าขายพืชไร่อะไรต่างๆพอจีนทุ่มเทเข้ามาเนี่ยพังเกือบทุกตลาดนะผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นอะไรหลายอย่างตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทางราชการควรจะต้องเร่งถ้าเสรีเนี่ยถ้าฟรีจะตายนะครับถ้าฟรีจะตายปลาเล็กปลาน้อยตายหมดครับปลาใหญ่พุบหมดแล้วเมื่อปลาใหญ่พุบแล้วเนี่ยนะครับแถมปลาใหญ่ร่วมมือกันสุดท้ายปลาเล็กก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับพูดกันง่ายๆว่าอาชีพคนไทยเดิมผมคิดว่าคำว่าล้มจีนไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับเงื่อนไขแต่ที่สำคัญก็คือว่าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือเรามีทะเบียนของผู้ค้าส่งผักผลไม้อะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่มีการค้าส่งเนี่ยเรามีทะเบียนไหมเราติดตามพฤติกรรมของเขาไหมมีการพูดง่ายๆเอารัดเอาเปรียบแกล้งขาดทุนจนกระทั่งพ่อค้าไทยอยู่ไม่ได้พ่อค้าจีนเซ็งร่มอื่นๆไปหมดก็ร่วมมือกันขึ้นราคาหรือเอาเปรียบอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งพอถึงจุดนั้นแล้วมันก็ช่วยเหลือไม่ได้แล้วมันก็จะสายเกินแล้วผมคิดว่าปัญหาล้มจีนเนี่ยเป็นปัญหาระดับชาตินะครับถ้ากระบวนการที่นำสู่การพิจารณาแก้ไขปัญหาก็คือหนึ่งต้นทางก็คือการจดทะเบียนอันนี้จดหรือไม่จดมีโทษตามกระบวนการกฎหมายนะครับเพราะว่าตอนนี้จดทะเบียนอันนี้เนี่ยก็สามารถจดที่ท้องถิ่นก็คืออบต.หรือเทศบาลก็ตามนี่นะครับถ้าไม่จดมีความผิดตามกฎหมายนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือกรณีการที่จดแบบแล้วไปรับจ้างเป็นนอมินีกิโลละบาทนะครับพูดกันง่ายๆกิโลละบาทนะก็น่าจะเรื่องของภาษีสรรพากรเหมือนกับบัญชีม้านะครับขอขออนุญาตเรียนเหมือนบัญชีม้าอะไรเงี้ยถ้าเผื่อว่าเขารับจ้างกิโลละบาทแต่เขาพร้อมรับภาษีเต็มแล้วก็เอาภาษีเข้าไปจับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะเบาบางลงนะครับไม่ใช่เฉพาะมะขามหวานนะครับเฉพาะตัวอื่นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้พนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะพาณิชย์นะครับตั้งแต่อำเภอตั้งแต่อะไรเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กันทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้านับหนึ่งถูกต้องก็คือคุณจดทะเบียนไหมไม่ได้จดทะเบียนคุณก็มีความผิดประเด็นที่หนึ่งอยู่แล้วสองถ้าคุณจดทะเบียนแต่ว่าคุณแต่ก็เรียกว่ารับจ้างโดนระบาดนี่ไงนะภาษีก็น่าจะเข้าไปดำเนินการเต็มเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะ
ยอะแยะกันไปหมดเราก็ไม่รู้จะไปตามกันมีท่าไหนอะไรกันมีท่าไหนเพราะนั้นก็คือว่ามันต้องมีกรณีที่ว่าต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็มีการดำเนินการให้ชัดเจนนะครับวันนี้จดทะเบียนที่ท้องถิ่นนะครับแต่ว่าจะเป็นชุดเฉพาะกิจลงไปดูว่าใครไม่ได้จดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรอย่างนี้เราต้องคงจะต้องพิจารณาเราสามารถ